พูดถึงเรื่องของเมืองท่องเที่ยวอ่ะคุณผู้ชมบ้านเราอย่างที่บอกเอาไว้ว่าโอ้โหทุ่มงบประมาณไปเท่าไหร่นะคะกับการที่จะให้เป็นเมืองท่องเที่ยวมหาศาลจริงๆเยอะมากนะโอ้เนี่ยเจ้ากระทรวงเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเอาไว้ว่าการท่องเที่ยวมันไม่ได้มีแต่แค่ตอนกลางวันค่ะมันไม่ใช่แค่ตอนเช้าตื่นมาเราใส่บาตรริมน้ำไปซื้อของตลาดน้ำมันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้ขึ้นชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าตลอด24ชั่วโมงเรามีกิจกรรมสันทนาการทั้งหมดเลยค่ะแล้วอย่างช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเที่ยวผับบ้านเราโอ้โหแต่ละท้องที่เขาก็มีจุดเด่นมีร้านที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะพาไปดูร้านดังร้านหนึ่งร้านนี้แค่ชื่อร้านก็บอกแล้วว่าม่วนจอยพาไปที่ร้านตะวันแดงสาดแสงเดือนค่ะเอ้าแล้วทำไมไปถึงไปเจอศพเลยอ่ะไหนบอกว่าม่วนจอยเออพี่กิ๊งก็เข้าใจว่าม่วนจอยนะพี่บอลเพราะว่าแค่ขึ้นชื่อร้านตะวันแดงในความเข้าใจของคุณสองคนตะวันแดงเป็นไงโอ้โหมันบรรยากาศสนุกมากจริงแล้วเวลาเขาเปิดเพลงมีคอนเสิร์ตนะโอ้โหแดนเซอร์สนุกสนานแต่ว่านี่คือหลังร้านตะวันแดงค่ะพี่บอลมีนักเที่ยวนักท่องราตรีเขาไปม่วนจอยที่หลังร้านนี้เอ้าแล้วตกลงมาจากหลังร้านได้ยังไงอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะตอนเช้าแล้วนะคะคือเมื่อคืนที่ร้านเปิดลากมาจนตอนเช้าเนี่ย 7:40 ถึงได้มาเจอศพเรื่องวะตอนแรกก็คิดอย่างนั้นพี่ต้นเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าเวลาไปเที่ยวอ่ะเมาๆกันอ่ะเต้นไปเหยียบเท้าอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพอมาพบศพหลังร้านแบบนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆสืบทีละเรื่องก็แล้วกันเอาตัวเขาขึ้นมาก่อนค่ะเอาตัวเขาขึ้นมาจากร่องน้ำก่อนชายคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาชื่อว่านายสุริยันอายุ34ปีค่ะซึ่งสุริยันคนนี้เนี่ยในตัวของเขายังมีเอกสารอยู่นะพี่บอลมีกระเป๋าสตางค์เท่ากับว่าเขาไม่ได้โดนชิงทรัพย์และตัดประเด็นนี้ไปมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าพันกว่าบาทค่ะแล้วก็มีคุณตำรวจกลางๆออกมาอุ้ยบัตรประชาชนโอ้เอกสารระบุตัวตนโอ้ยรู้ชื่อเลยอ่ะโอ้ยมีลอตเตอรี่ด้วยนะครับงวดที่กำลังจะออกและวันนี้เที่ยวอะไร22เอ้ยขออภัย12 16งวดหวยออกวันที่16 7 8 3 3 6 1 12ล้านเลยนะครับถ้าถูกอ่ะแล้วก็มีบัตรใบขับขี่ด้วยมีด้วยก็คือระบุตัวตนรู้ว่าเขาเป็นใครอะค่ะก็เดี๋ยวต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยที่เจอตัวเขาส่งคืนกลับไปให้ญาตินะคะทีนี้ไปถามเพื่อนที่พี่ต้นสงสัยว่าเขาโดนฆ่าตายหลังร้านหรือเปล่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าสุริยันเนี่ยเขาเป็นเอาท์ซอร์สเดินทางมาดูงานในพื้นที่อุดรหนองคายก็คือพื้นที่ภาคอีสานค่ะแล้วเขาก็มาเที่ยวมากัน3คนสักเวลาประมาณ 01:00 เนี่ยเห็นนายสุริยันเดินจะทำอะไรสักอย่างอยู่ภายในร้านเนี่ยแหละพอร้านปิดตอน 02:00 ใช่ไหมคะโทรหาเฮ้ยสุริยันมันหายไปไหนวะตอนแรกเข้าใจว่าไปเมาแล้วหลับอยู่แถวๆร้านค่ะก็เลยเดินหาไปหามาไม่เจอค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายไปเจออีกทีก็คือลำห้วยฝั่งตรงข้ามหลังร้านนั่นแหละเพื่อนเขาก็เลยคิดแบบพี่ต้นเป๊ะเลยว่าใครฆ่าสุริยันเนี่ยมันต้องโดนฆ่าตายแน่ๆเลยร้านมีกล้องวงจรปิดไหมเปิดมาให้ดูหน่อยร้านก็ต้องรีบเปิดเลยค่ะเพราะว่าร้านที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอคอนยามกลางค่ำกลางคืนเลยนะก็อยากจะไปตื๊ดๆกันก็ต้องร้านนี้แหละคุณผู้ชมเปิดกล้องวงจรปิดดูนั่นไงสุริยันมาแล้วค่ะเอ้ยท่านี้พี่ต้นยืนแอนชิว้ายเฮ้ยเอ้าเฮ้ยล่วงไปเลยเหรอเฮ้ยเขาตกเองเหรอตกเองค่ะพี่บอลแล้วทำไมไม่ไปฉี่ในห้องน้ำอ่ะทำอะไรอ่ะอ๋อฉี่แล้วเดินเหรอเขาจะก้าวออกไปฉี่ให้พ้นทางเท้าคืออย่างนี้คุณเห็นคนที่เดินไปไกลๆลิบๆนั่นป่ะนั่นน้องผู้หญิงเขาเลยคิดว่าในขณะที่เขากำลังควักจุดจู่ออกมาฉี่อ่ะกลัวว่าถ้าน้องผู้หญิงหันกลับมาแล้วจะเห็นของเขาหลบสายตาเขาก็เลยเดินก้าวเข้าไปเพื่อที่จะหลบสายตาน้องผู้หญิงข้างในแล้วเขาคิดว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นถูกต้องโอ้โหพอพลาดลงไปปั๊บเนี่ยร่องน้ำเลยแล้วจังหวะที่ลงไป1นะเมา2หัวกระแทกค่ะพี่บอลมันสูงด้วยเพราะว่าตอนที่ล้มเนี่ยโมเมนตัมไม่ดีแล้วหัวทิ่มลงไปเลยทำให้ร่องน้ำตรงนั้นที่ร่องน้ำสูงประมาณสัก50เซนน่ะเอาจริงๆถ้าไม่เมาตกลงไปเอาตัวรอดนะ50เซนแค่หน้าแข้ง
แต่ว่าส่วนหนึ่งคือพอหัวเขากระแทกอะค่ะ อาจจะสลบแล้วก็เมาด้วยไงถูกต้องก็เลยทำให้เขาเนี่ยจมอยู่ในน้ำนะคะแล้วจุดตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมืดด้วยตอนแรกที่เพื่อนเขาคิดว่าใครฆ่าสุริยันพอมาเห็นกล้องวงจรปิดแบบนี้อ๋อรู้เลยไม่ใช่หรอกมันตกลงไปเองน่าจะไปฉี่หลังร้านแล้วก็ตกลงไปค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องไปสอบถามกับทางร้านทางร้านเขาก็เลยชี้แจงว่าปกติเขาไม่อนุญาตให้ลูกค้าเดินมาตรงนี้นะเพราะว่าประตูเนี้ยจะเป็นแค่ประตูพนักงานเดินส่งอาหารเท่านั้นคาดว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะมาตอนที่เนี่ยๆๆประตูตรงเนี้ยตอนที่แบบคนชุลมุนน่ะแล้วก็คงจะเดินเข้ามาด้วยความเมาๆอ่ะนะคะแล้วก็มาแอ่นฉี่เลยและสุดท้ายก็ร่วงลงไปยืนยันนะคะว่าตรงนี้ไม่มีการฆาตกรรมแต่ประการใดร้านดูแลความปลอดภัยดีมากแล้วคุณเห็นต้นมะละกอที่ขึ้นสูงๆนี่ปันเนี่ยลำต้นมะละกอเนี่ยเคยมีพนักงานปีนเก็บมะละกอร่วงลงไปเหมือนกันค่ะตายเหมือนกันไม่ตายพนักงานเขาไม่เมาก็เคยมีคนตกเคยตกแต่เวลาตกอะขาเขาร่วงถ้าไม่เมาก็ขึ้นมาเองแต่คุณสุริยันหัวเขาร่วงไงเอาข้อจริงมันสูงนะมันสูงนะคือน้ำมันไม่สูงจากพื้นจากข้างบนลงพื้นข้างล่างมันไหลแผลลงไปเลยสองถึงสามเมตรมันคือตึกชั้นหนึ่งอะก็สูงได้ที่ว่าน่าจะได้ประมาณนี้เนี่ยเป็นร่องลึกลงไปเลยมันสูงจริงซึ่งทางร้านก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแค่อุบัติเหตุจริงๆก็เดี๋ยวจะหาทางอะไรมากั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำขึ้นอีกค่ะคือนี่คนลูกค้าก็ค่อนข้างจะหนาแน่นจำนวนลูกค้ามันเยอะพนักงานก็เลยจะมัวแต่ดูแลลูกค้าภายในร้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะปกติตรงนี้เราจะห้ามบุคคลภายนอกออกไปเพราะว่ามันเฉพาะเขาเดินพนักงานส่งอาหารหรือเอาแก้วจานอะไรพวกนี้ที่เราจะวางไว้ด้านนอกเราจะเดินผ่านตรงนี้สำหรับลูกค้าเราจะมีประตูให้อยู่เฉพาะตัวเออออกประตูบุหรี่ด้านหน้านี่เท่านั้นนะฮะแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาแอบไปตอนไหนก็ไม่มีนะฮะจนถึงเลิกก็ยังไม่รู้ข่าวเลยผมมารู้ข่าวตอนเช้าตอนที่ทางกู้ภัยเขามาก็ไปสอยมะละกอร่วงไปอยู่แล้วฮะนั่นแหละแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นอันตรายหรอกถ้าไม่เอาหัวลงนะประตูคงไม่ปิดแต่เราคงจะกั้นอะไรกั้นขึ้นมาเพราะไม่ให้คนเข้าไปตรงนั้นเองนี่แหละเจ้าของร้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาอะไรมากั้นเพราะบางทีเราไม่ได้มายืนเฝ้าประตูก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะเดินหลุดมาตอนไหนไงทำไมไม่เข้าน้ำก็อาจจะเมาอย่างที่บอกอ่ะพี่ต้นเดินพรวดพราดออกมาเลยใช่แล้วพอเมามันไม่มีสติไงมองเห็นกอย่งกอหญ้าก็คิดว่ามันมีพื้นแอนเลยพอร้ายมากค่ะอ่ะเดี๋ยวอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ